นอกในคลิปนี้เขาก็จะมาพาฐานผู้ชมมาปลดล็อกซัมซุงเกสามเนาะ2016เนาะนี่เกสาม2016เป็นของต่างประเทศของสหรัฐรุ่นนี้มันปลดยากนะปลดยากผ่านมาแล้วห้านแต่เขาปลดไม่ได้เขาเลยฮับเลยเขามาให้เขาปลดให้ต่อเนาะว่าเมื่อกี้นี่ก็สิปลดแล้วก็สิใช้โปรแกรมปลดเอาสิใช้โปรแกรมปลดเสียเครดิตเอาเนาะแต่ว่าไปลองเสียบแล้วมันซ้ายมันบอกเขากับคอมมันมีปัญหาบัตรเขาบัตรบอก็เลยปลดบ่ได้ปัจจุบันนี้มันก็เป็นบอกบัตรเขาบัตรบอเหลือ89%จะพยายามปลดมือเนาะก็เลยไปพยายามหาข้อมูลแบบปลดแบบฟรีหาหลายวิธีมันปลดบ่ได้เนาะแต่ไปเจอวิธีหนึ่งมันปลดได้ก็เลยจะมาอัดคลิปแบ่งปันฐานผู้ชมเผื่อใครที่เจอสามารถปลดแบบมีได้เนาะมาเบิ่งบ่เดินมาเลยเนาะมาในนานี้อันนี้บ่มีภาษาไทยตัวนี้เชื่อม Wi-Fi ก่อนนะกดไปก่อนไปเบิ่งว่ามันล็อกบ่เฮ็ดให้เบิ่งเด้มันติดล็อกนะติดล็อก Gmail ให้กดกลับไปก่อนกลับไปที่หน้าลักรุ่นนี้ค่อยลองแล้วลองวิธีการใส่โปรแกรมโทรเข้าไปก็บ่ได้เนาะแล้วก็ลองใส่ Talkback ก็บ่ได้เพราะว่าเป็น Talkback 4.3 บ่ได้เนาะแล้วก็ลองวิธีการโทรฉุกเฉินก็บ่ได้หลายวิธีบ่ได้เนาะแล้วก็ใส่โปรแกรมก็บ่ได้คือว่ามันเสียบสายคอมบ่ได้สายรูดสายบ่อมันน่าจะเป็นน้ำพอร์ตมันนี่พอร์ตมือถือเนาะก็เลยบ่ได้แก้ฉะนั้นเฮาจะมาปลดแบบฟรีเนาะก็คือก็บ่ได้ฟรีดอกไปชื่อนี่มาเนาะ USB dongle มันเป็นอันบลูทูธ dongle เนาะหรือว่าบลูทูธหรือว่าจะมีตู้เครื่องเสียงที่มีบลูทูธจะเปิดตู้เครื่องเสียงก็ได้เนาะแต่ค่อยบ่มีเครื่องเสียงก็เลยซื้ออันนี้10,000 กีบซื้อนี่มาใส่เนาะถ้าว่าใครมีแล้วก็เลือกหาหรือว่าไปของยืมของเขาเจ้ามาคือว่าง่ายก็ปลดผ่านบลูทูธเนาะกดกลับมาก็อีกนะมันมาหอดหนานี่เนาะให้เฮาใส่ท็อกแบ็กแต่ว่าเฮากดนี่บ่ได้รุ่นนี้มันกดปุ่มโฮมบ่ได้ใส่2นิ้วจิ้มไปที่หน้าหน้าจอค้างไว้ประมาณ10วิ15วิรอท่าrah เนาะแบบนี้แล้วคือว่าจะเปิด Talkback ผ่านเนาะถ้าว่าผู้ใดที่จิ้มไปแล้วแล้วมันบ่มีหยังเกิดขึ้นให้เจ้าลองวิป data หรือว่าล้างเครื่องบัดนึงแล้วเจ้ามาเฮ็ดใหม่เนาะเฮ็ดตามข้อยพอข้อยก็ทับอิดมาก็เฮ็ดแบบนี้บ่ได้เพราะว่าเขาผ่านเขาปลดมาแล้วให้เฮาวิป data แล้วว่าล้างเครื่องแล้วจะมาเฮ็ดแบบนี้มาในหน้านี้บ่ต้องเฮ็ดหยังกดตัวนี้ออกปิด exit มันนะวาดตัว Lมันเด็กมาหน้าตาประมาณนี้คิด Take speed to sitting ถ้าเจ้าเลือกเพิ่งลองให้เบิ่งก่อนถ้าเจ้าเลือกอัน Talkback sitting บ่ได้พวกนี้ลองให้เบิ่งนะเดี๋ยวปกติก็มากดอันนี้เดี๋ยวบ่ได้พวกนี้บ่ได้เนาะบ่ผ่านมีแต่ตัวนี้เดี๋ยว Take to speed sitting นะยี่เด็กมาในหน้านี่มาติ๊กตัวนี้ตั้งค่าเยี่ยมนะเด็กมาในหน้านี่เด็กมาในหน้านี่ปิดท็อปแบ็กวาตัวเอลคลิกตัวเทิงนี่เนาะปิดแล้วมาคลิกคำว่า install void dataเด็กมาในหน้านี่เลือกคำว่ามอเทิงนี่เนาะเห็นอยู่ป่ะมอคลิก open source license เด็กมาในหน้านี่เนาะ copy คลิกค้างไว้เพื่อคัดลอกเพื่อ select เนาะเลือกลองเว็บเสิร์ชเนาะบ่ได้เห็นป่ะคลิกค้างอีกเลือกแชร์กะนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะมันขึ้นมาแบบนี้มันบ่มีหยังเกิดขึ้นแต่เจ้ากดข้างครับว่าตัวนี้เนาะที่ข้างไว้ให้มันขึ้นมาหน้าตาตัวนี้เนาะแบบนี้อันนี้มาในหน้านี้ก็บ่เฮ็ดหยังหรือว่าจะลองปิดตัวนี้ก่อนก็ได้อ่ะมีหยังก็เคลียร์พื้นที่มันเนาะหลังจากจบคลิกตัวนี้เนาะอนามัยเคลียร์มันแล้วก็เชื่อแล้วให้เจ้าคลิกปัดเทิงลงมาเนาะปัดเทิงนี่สังเกตมันจะมีคําว่าบลูทูธคลิกเปิดบลูทูธเนาะถ้าว่าไปยังบ่ทันได้เสียบ Wi-Fi เสียบ Wi-Fi ก่อนบ่เห็นเนาะมันเหลือม
เสียบ Wi-Fi แล้วก็มาเปิดบลูทูธเนาะบัดนี้เขาก็ใส่ตัวที่ว่าเขาบอกบลูทูธนี่เนาะนี่มาเสียบกับอีกยังก็ได้นะเสียบกับ power bank หรือว่าเสียบกับตู้เครื่องเสียงหรือว่าเสียบกับอีกยังก็ได้ให้มันทำงานนะคอนเน็กต์แล้วคลิกแคนเซิลออกตั้งค่าบาทหนึ่งจะเรียกมานานี้ปัดได้บ่นี่ปัดมาไม่นี่เนาะใจดีมันจะมีคำว่าแอปพลิเคชันคลิกเข้าไปเลื่อนมาในนี้มันเลือกหาคำว่าแอปพลิเคชันเนาะแล้วก็มีในเจอทางนี้เลื่อนหาคำว่าใช่ป่ะ Google App นะนี่เด็กมาในหน้านี้เนาะนี่มาเลือกโนติเคชันนะตัวนี้เดี๋ยวเลือกมาในหน้านี้ถ้าว่าไฟที่มันปิดอยู่อยู่นี่ให้เปิดให้นี่เนาะแล้วก็มาเลือกคำว่ารูปนี้เห็นป่ะ More setting มาเด็กมาในหน้านี้เลือกคำว่า Now cards นะเห็นป่ะคลิกเปิดนะมันจะเด้งมาในหน้านี้คลิกคำว่า no tang มันจะกลับมาที่หน้า Google Play เนาะฉะนั้นเขาบอกว่าเชื่อม Wi-Fi เชื่อมถ้าจะเชื่อม Wi-Fi หรือมีเน็ตแล้วมันก็คำว่า Chrome คลิกเข้าไป Chrome เนี่ยเราเสิร์ช Chrome เนาะพิมพ์ให้มันถึงก็ได้ RMO นั่นนี่ก็ได้เนาะขึ้นมาคลิกเข้าไปเด้งขึ้นมาในนี้คลิก accept and continue no tangมันจะมาในหน้านี้ให้เจ้าใส่เว็บเขาเว็บเนาะเขาเว็บที่เขาจะไปดาวน์โหลดไฟล์พิมพ์ในใส่ก็ได้พิมพ์เทิงก็ได้พิมพ์ลงก็ได้เว็บที่เขาเคยใส่กับตัวนี้ adlom.com select bypass เดี๋ยวตัวเทิงนี่ adlom.com select bypass คลิกเข้าไปเด้งมาในนี้คลิกเข้าไปมันเด้งขึ้นมาหน้าเว็บเนาะถ้าเจ้าเข้าเว็บอื่นก็เว็บใดที่เจ้าเคยใส่จะก็ไปหาดาวน์โหลดถ้าว่า Android จะเป็น Android หยังจะก็โหลด Android ของเจ้าของข่อยเป็น Android 6เนาะ 6.0.1 ข่อยก็เลือก Android 6คลิกเข้าไปมันโฆษณาแป๊บนึงปิดก่อนคลิกเข้ามาคลิปใหม่ก็ได้เนาะถ้าว่าไปเด้งโฆษณาลำคาญคลิกดาวน์โหลดใหม่รอมันโหลดก่อนยอมหับอะไรวะเมื่อบลดวะเดี๋ยวคลิกดาวน์โหลดนะมันอาจจะโหลดแล้วดีไฟไปก็ได้นะแล้วก็มาดาวน์โหลดอันคำว่า FRP Select Bypass นะคลิกโอเคไปนะไม่แน่ใจโหลดเองไหมก็ได้เด้มันบอก Create New File ก็ได้อ่ะลงมาหลังจากเขาโหลดสำเร็จแล้วเนาะกดกลับไปบัดนี้กลับไปอีกเนาะรอถามมันเต็มหนึ่งแล้วก็กดกลับมาคอยกดน่าจะกดไวหลายเดี๋ยวมันกลายเดี๋ยวจะสีบอกใจกดมาที่หน้า Google App นะมันอยู่ในหน้านี้เนาะคลิกเปิดตัวนี้โชว์การ์ดนี่เด้งมาในนี้ที่ตัวนี้อีกบัดหนึ่งมันเด้งมาใน Google ตัวนี้เนาะให้พิมพ์คำว่า my file เนี่ยที่เปิดไฟล์ข้อมูลของเจ้านะหรือว่าพิมพ์ไฟล์ใส่ก็ได้เนาะไฟล์หรือว่า my file ก็ได้เนี่ยมันในนี้มันก็จะมีแอปที่เขาดาวน์โหลดมาเนาะให้มาในคำว่ามาในนี้ก็ได้เนาะดาวน์โหลด history เนี่ยมีแอปที่เขาดาวน์โหลดเขากดซ้ำกันทีนี้ให้มาที่ตั้งคำว่า Android 6นี่เนาะตาม Android มือถือของเจ้าถ้าว่าเจ้าลองโหลดมาหลายๆอันทั้ง5ทั้ง6ทั้ง9 8 9ก็ได้เนาะเผื่อเจ้าบ่จักแล้วเจ้าจะมาเบิ่งนี่นี่เจ้าติดตั้งตัวได้ใส่ตัวนั้นถ้าว่ายังกลับไปกลับมาเนาะคลิก Open Earth Setting Unknown Sort โอเคไปติดตั้งแบบปกตินี่ง่ายเนี่ยโดนดันคลิกตัวที่2Setting เก่า
ตัวนี้ที่ตั้งสำเร็จเปิดเลยเปิดโอเพนนะมาในนานี้คลิก3ขีดเลือกเบราว์เซอร์ไซน์อินคลิกโอเคเดี๋ยวมาในนานี้ก็ใส่อีเมลเนาะอีเมลที่อยู่ของเจ้าอีเมลใหม่ของเจ้าใส่เข้าไปเนาะเขาจะแทนที่ตัวเก่าพอตัวเก่าเขาบอกจากใส่อีเมลแล้วคลิกเน็กไปมาในนี้ก็ใส่พาสเวิร์ดของอีเมลที่เขาใส่กี่นี่เนาะใส่เข้าไปใส่พาสเวิร์ดแล้วคลิกเน็กไปให้มันถูกต้องนะระหว่างพาสเวิร์ดกับอีเมลนี่มันต้องตรงกันนะมันต้องอันเดียวกันถ้าจะใส่บ่ถูกมันก็บ่ได้ถ้าว่ามันกลับไปที่หน้าแอปแสดงว่าผ่านรอท่าเดี๋ยวถ้ากลับมาแบบนี้แสดงว่าผ่านปิดเปิดเครื่องก็ได้เนาะปิดเปิดเครื่องรีสตาร์ทเครื่องหรือว่ากดกลับไปฮอตอันนาเลือกภาษาแล้วกดย้อนมาใหม่ก็ได้นะยิ่งตามสะดวกอ่ะกดปิดเปิดก็ได้นะง่ายกว่ารอท่าแป๊บนึงมาเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วคลิกเน็กไปปกติเนาะรุ่นนี้บ่มีภาษาไทยบ่ต้องเลือกภาษาประเสริฐยังหรอกAccount added สำเร็จนะสำเร็จแล้วลบแอปทีบายพาสออกไปปิดท็อกแบ็กบัตรนี่เนาะมาที่ตังค่าท็อกแบ็กที่เขาเปิดเผื่อไพ่ทียังบอกใจมันมาท็อกแบ็กเด้มันออนอยู่เห็นปะเพราะว่าเขาเปิดกินนี่เขาวาดมาเขาคลิกตัวนั้นเผื่อปิดชุกเชิญเฉยๆมาปิดในนี้บัตรนะพิธาบอลอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติเนาะส่วนแอปส่วนเอิบยังไปหาโหลดเองมียังเทียบว่าเพิ่มเติมอยากลงเนาะ Play Store สามารถลงเขาได้เพราะว่าเขาแอดอีเมลเขาเข้าไปกี่นี่เนาะมันก็เด้งมาใน Play Store ได้เลยเนี่ยเราถามมันอัปเดต Play Store แป๊บหนึ่งอัปเดต Google Play เฮ้